ลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลหลังหญิงรายหนึ่งโพสต์ Facebook เล่าประสบการณ์ไปซื้อหมูปิ้งร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเผยภาพหมูปิ้งที่มีขนาดเล็กผิดหูผิดตาราวกับเศษเนื้อหมูปิ้งติดอยู่ปลายไม้เขียนข้อความเชิงเหน็บแนมว่าขยี้ตาแรงมากนี่คือเรื่องจริงในประเทศบุรีรัมย์น้ำตาสีไหลเศษไม้10บาทหมูปิ้งยุคลุงหลังโพสต์ออกไปมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางคนบอกว่าไม่เห็นหมูปิ้งที่ไหนชิ้นเล็กขนาดนี้มาก่อนทำไมไม่รวมเป็นไม้เดียวไปเลยแบบนี้เปลืองไม้เปล่าๆพร้อมแซวคำๆว่าอย่าหายใจแรงเดี๋ยวหมูปิ้งซิวหายขณะบางคนกลับมองว่าในราคา7ไม้10บาทเป็นอะไรที่ถูกมากๆทางร้านแทบไม่ได้กำไรแค่ค่าไม้ก็เท่าไหร่แล้วร้านขายหมูปิ้งดังกล่าวชื่อร้านหมูปิ้งโบราณ 1.5 บาทตั้งอยู่ริมถนนสายบุรีรัมย์นางรองขาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีนางสาวอภิญญาทิมประเสริฐหรือปีใหม่อายุ23ปีและนายสัตวรรษทองนำอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านและเป็นสามีภรรยากันนางสาวอภิญญาเล่าว่าเดิมทีเป็นเซลล์ขายรถยนต์แต่ทำยอดขายไม่ได้เลยลาออกที่ขายหมูปิ้งไม้ละ1บาท50ก็เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพรวมถึงเด็กนักเรียนสามารถซื้อกินได้ขายมาแล้ว15วันกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากเฉลี่ยแต่ละวันขายได้ 1,000 ถึง 1,500 ไม้หักต้นทุนแล้วมีกำไรเกือบครึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีแม้จะเพิ่งขายก็มีลูกค้าประจำซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกเพราะติดใจในรสชาติความอร่อยและขนาดเหมาะสมกับราคาแรกก็คือตกใจเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะเหมือนเกี่ยวกับเข้าโลกโซเชียลเงี้ยค่ะเราตั้งใจแค่ทำมาค้าขายแค่นั้นเองก็ยืนยันว่าเท่าเดิมค่ะไม่มีขึ้นราคาก็คือบางคนก็จะบอกว่าหมูมันแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต่อให้หมูแพงเราก็จะมีการขายของเราปรับเปลี่ยนไปครับคิดว่าการขาย7ไม้10บาทมันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราไหมก็เป็นเอกลักษณ์นะคะโดยปกติก็ดูที่ป้ายไม้บาท50อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าคนอื่นมาชิมแล้วเขาว่าอะไรก็ไม่นะคะด้านนางสาวขวัญใจอักษรณรงค์บอกว่ามาซื้อหมูปิ้งเป็นประจำเกือบทุกวันปริมาณเหมาะสมกับราคาหมูปิ้ง7ไม้10บาทก็เหนียวอีก10บาทรวมเป็น20บาทก็อิ่มแล้วรสชาติอร่อยถูกปากก็ค่ะดีนะคะเพราะว่ามันจะดีกับผู้บริโภคด้วยอะค่ะเพราะว่ามันถูกดีรสชาติที่นี่เป็นไงบ้างก็อร่อยนะคะอร่อยค่ะถูกปากค่ะขณะที่นางสาวสีนางคงงามหรือขินอายุ30ปีเจ้าของโพสต์บอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์จนกลายเป็นกระแสดราม่ายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาพาดพิงหรือทำให้ร้านได้รับความเสียหายส่วนตัวเห็นใจแม่ค้าด้วยซ้ำที่ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ยังขายไม้ละ 1.5 บาทวันหลังผ่านไปจะแวะไปขอโทษและอุดหนุนอีกแน่นอนคือไม่เคยเห็นหมูไม้เท่านี้ค่ะในยุคนี้ก็ถือว่าอะไรก็แพงเนาะค่ะนั่นคือโอเคอยู่กับราคาอยู่แต่ว่าปริมาณอาจจะทำเปลี่ยนแบบก็ได้ค่ะเปลี่ยนเหมือนกับว่าให้เพิ่มราคาขึ้นก็ได้ให้ไม้ใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้จากคนคอมเมนต์มาในที่มีความเห็นว่าไงอยากจะกลับไปซื้อร้านนี้อีกไหมฮะถ้าถามว่าไปไหมพี่ไปนะคะเพราะของเขาอร่อยนะเหรอพี่ชิมแล้วของเขาอร่อยค่ะพี่ก็ว่าก็โอเคอยู่ได้อยู่ถ้าว่าได้เจอกันก็จะคุยกับเขาไม่ได้คือเราไม่ได้อะไรกับแม่ค้าพ่อค้านะก็ยังชื่นชมเขาในสถานการณ์แบบนี้เขาขายของได้ก็โอเคค่ะ